พี่มีกำลังล็อกวันอยู่ใช่ไหมคะจะไปงานรับปริญญาน้องอ๋อครับผมใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตารางเต็มครับก็นี่ไปแล้วก็กะว่าจะไปช่วงประมาณ 3-4 โมงครับผมเพราะว่าตอนเช้ากับตอนเย็นมันมีงานต่อก็จะแวะไป 3-4 โมงนะครับครับ12ผมเลิกออกมากี่โมงก็ไม่รู้แล้วออกมากี่โมงสรุปออกมา5โมงเอากลับไปแล้วนั่นนะมันมีงานต่อตอน6โมงอะสิแต่ก็เตรียมของขวัญแล้วให้แล้วเนาะยังไม่ได้เตรียมเลยครับไม่ต้องมีก็ได้แต่คราวที่เราบอกว่าอยากได้บ้านก็เลยจะซื้อบ้านของเล่นให้ครับรอกลับอีกได้บ้านงั้นเราเป็นที่ดินแล้วเปลี่ยนมาแล้วที่ดินของเล่นแล้วกันเป็นยังไงที่ดินของเล่นเดี๋ยวเขียนให้ใส่กระดาษให้เลยน้องไหมอะไรเลยเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนแล้วกันว่าให้อะไรดีแต่ว่าก็ต้องมีแน่ๆกดได้ปะมีแน่ๆครับมีแน่ๆครับผมพี่แกพ่อค้าไม่อยากได้อะไรเหรอครับลุงอยากได้อะไรอยากได้บ้านตอนนี้อยากได้ที่ดินอยากได้โฉนดที่ดินอยากได้ทองแท่งอยากได้เพชรอยากได้แต่เราทำงานมาแล้วก็มีตังค์เยอะเหมือนกันนะไม่ใช้ตังค์ตัวเองบ้างหรอขอจากคนอื่นหรอของขวัญไงของขวัญก็เลยไม่ใช้ตังค์ตัวเองบ้างเลยสุดยอดเลยใช่อะไรนะเอาอยากได้ดวงจันทร์ไปนอนเล่นทั้งหนึ่งดวงโอ้ยสุดยอดมากเลยครับให้ได้ไหมคะไม่ให้ครับไม่ให้สักอย่างเลยครับผมโลภมากลาภหายครับว่าที่ดร.อวยพรน้องหน่อยน้องก็ในที่สุดก็เรียนจบแล้วนะครับผมต่อไปนี้จะใช้ชีวิตจริงแล้วขอให้สู้ๆกับหนทางในอนาคตนะครับผมขอให้เป็นเด็กดีนะครับผมเลิกดื้อได้แล้วครับเลิกดื้อได้แล้วครับครับผมขอร้องแล้วกันขอร้องได้โปรดเถอะฉันหนาวเป็นแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลมฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟจางหายเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยเจอได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอเธอ
ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้กดกระดิ่งนี้ด้วย